สวัสดีครับ EP นี้นะครับเอจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นที่ไหนไม่ได้เลยนอกจากภูเขาไฟฟูจินั่นเองครับรอบๆภูเขาไฟฟูจินะครับจะมีทะเลสาบทั้งหมด5ทะเลสาบใหญ่ๆนะครับที่ขึ้นชื่อหรือชานะครับในส่วนของเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับต่างๆในรอบๆภูเขาไฟฟูจินะครับรอบๆภูเขาไฟฟูจินะครับจะมีทะเลสาบไหนบ้างทั้งหมด5แห่งนะครับก็จะมีที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามชมได้ที่ EP นี้ครับสำหรับทะเลสาบทั้ง5แห่งนี้นะครับถือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าฟูจิไฟเลกนะครับก็จะเป็นชื่อที่เรียกรวมกันของทะเลสาบที่อยู่บริเวณเชิงภูเขาไฟฟูจิย่านจังหวัดยามานาชิครับก็จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะครับในฐานะองค์ประกอบของภูเขาไฟฟูจินั่นเองครับบริเวณรอบๆทะเลสาบฟูจิทั้ง5แห่งนะครับก็จะรายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามนะครับแล้วก็จะมีที่พักนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายครับทะเลสาบทั้ง5นะครับที่อยู่รอบๆภูเขาไฟฟูจินะครับจะประกอบด้วยทะเลสาบทั้ง5แห่งนะครับได้แก่ทะเลสาบคาวากุจิทะเลสาบยามานากะทะเลสาบไซโกะทะเลสาบโชจิโกและทะเลสาบโมโตสุโกะครับว่ากันว่าภูเขาไฟฟูจินะครับซึ่งแต่เดิมเคยเป็นภูเขาไฟใต้ทะเลนะครับจนกระทั่งเมื่อ5ล้านปีก่อนนะครับได้เกิดปะทุกันหลายครั้งนะครับทำให้เกิดแผ่นดินขึ้นมานะครับและทะเลสาบก็เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้วครับสำหรับทะเลสาบแห่งแรกนะครับที่จะพามาทำความรู้จักกันในวันนี้นะครับก็คือทะเลสาบคาวากุชิโกะนั่นเองครับหรือว่าเลคคาวากุชิโกะครับทะเลสาบแห่งนี้นะครับมีชื่อเสียงมากที่สุดในบรรดา5ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิครับเนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟนะครับคาวากุชิโกะสเตชันนั่นเองครับแล้วก็ที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆนะครับอีกมากมายเช่นพิพิธภัณฑ์คาวากุชิโกะมิวเซียมฟอเรสต์นะครับหรือว่าสวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์นะครับแล้วก็เจดีชูเรโตะนั่นเองครับและอีกทั้งยังเป็นเส้นทางปีนเขาโยชิดะด้วยครับแถมยังมีร้านอาหารและคาเฟ่ริมทะเลสาบให้ไปดื่มด่ำกับบรรยากาศความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิด้วยครับแม้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมมาเที่ยวคาวากุชิโกะแบบเช้าเย็นกลับนะครับแต่ว่าถ้าพอมีเวลานะครับอยากจะให้พักที่นี่กันสักหนึ่งคืนนะครับเพราะว่าจะได้เก็บที่ท่องเที่ยวสวยๆนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเก๋ๆนะครับกันได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็สำหรับการเดินทางมาที่คาวากุชิโกะเลคนะครับก็สามารถเดินทางจากสถานีชินจูกุสเตชันนะครับก็สามารถเดินทางมาโดยรถบัสนะครับผมใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงหรือว่าโดยสารรถไฟมาก็ได้นะครับแต่ว่าจะต้องมาต่อที่สถานีโอซากินะครับผมนะก็จากสถานีชินจูกุสเตชันนะครับก็นั่งสายชูโอไลนะครับมาที่ตัวของสถานีโอซากินะครับแล้วก็ต้องมาต่อรถไฟท้องถิ่นนะครับฟูจิคิวเดเวย์นะครับอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับก็ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 1,170 เยนนั่นเองครับก็จะมาสุดที่สถานีคาวากุชิโกะครับสำหรับทะเลสาบที่2นะครับก็คือทะเลสาบยามานากะโกะนั่นเองครับผมหรือว่าเลคยามานากะโกะนั่นเองครับสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะวิวของภูเขาไฟฟูจินะครับเพราะว่าทะเลสาบแห่งนี้นะครับจะเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับภูเขาไฟฟูจิมากที่สุดครับถ้าใครอยากชมวิวทะเลสาบชัดๆนะครับก็คือต้องนั่งเรือสวอนเลคนะครับเป็นเรือนำเที่ยวขนาดใหญ่นะครับที่เป็นรูปหงส์แล้วก็หรือไม่ก็นั่งเป็นรถบัสยามานากะโกะโนฮิปโปนะครับรถบัสเทิร์นน้ำเทิร์นบกนะครับที่จะพาเพื่อนๆนะครับท่องเที่ยวไปรอบๆทะเลสาบนะครับแล้วก็ไปชมวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมนะครับก็ต้องห้ามพลาดเลยนะฮะที่หมู่บ้านนินจาโอชิโนะชิโนบิโนซาโตะนั่นเองครับหมู่บ้านเก่าแก่แห่งนี้นะครับนำมาปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จะมีการแสดงสนุกๆมากมายนะครับเกี่ยวกับเหล่านินจาให้เราได้ชมกันด้วยครับสำหรับการเดินทางมาที่ทะเลสาบยามานากะโกะนะครับก็สามารถเดินทางโดยรถบัสนะครับจากสถานีคาวากุชิโกะสเตชันนะครับโดยรถบัสสายฟูจิเคียวโกะนั่นเองครับประมาณ30นาทีนะครับก็จะถึงที่ตัวทะเลสาบยามานากะโกะครับมาถึงทะเลสาบที่3แล้วนะครับก็คือทะเลสาบไซโกะหรือว่าเลคไซโกะนั่นเองครับถ้าจะถามถึงทะเลสาบที่มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากก็ต้องเป็นทะเลสาบแห่งนี้ครับเพราะว่านอกเหนือจากทะเลสาบที่ล้อมรอบไปด้วยป่าสนอาโอคิกาฮาระจูไคแล้วนะครับเราจะได้พายเรือนะครับสัมผัสกลิ่นอายธรรมชาติอย่างใกล้ชิดนะครับที่นี่ยังมีถ้ำค้างคาวไซโกะนะครับให้เราได้ไปผจญภัยนะครับแล้วก็อีกทั้งยังมีถ้ำน้ำแข็งนารุสวะนะครับถ้ำนี้จะมีน้ำแข็งงอกน้ำแข็งย้อยนะครับอยู่ตลอดปีแม้ว่าไม่ใช่ฤดูหนาวก็ตามครับเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์จริงๆครับ
และสำหรับการเดินทางมาที่ทะเลสาบไซโกะนะครับก็สามารถเดินทางโดยรถบัสนะครับจากสถานีคาวาคุชิโกะเซชันนะครับโดยรถบัสสายฟูจิคิวโกะเช่นเดียวกันนะครับก็จะเดินทางนะครับประมาณ25นาทีนะครับก็จะถึงตัวทะเลสาบครับมาถึงทะเลสาบแห่งที่4นะครับผมก็คือทะเลสาบโชจิโกะนะครับหรือว่าเลคโชจิโกะนะครับทะเลสาบแห่งนี้นะครับเป็นจุดหมายปลายทางของคนชอบจกปลาครับเนื่องจากที่นี่นะครับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยนะครับของปลาน้ำจืดหลายชนิดของประเทศญี่ปุ่นนะครับอีกทั้งนะครับยังมีที่พักแล้วก็มีรีสอร์ทนะครับให้มาพักผ่อนหย่อนใจดื่มด่ำกับบรรยากาศอันเงียบสงบของทะเลสาบแห่งนี้ครับไฮไลท์ของทะเลสาบแห่งนี้ก็คือจะมีวิวโคดากิฟูจินะครับหรือว่าภูเขาไฟฟูจิอุ้มเด็กนั่นเองครับเพราะว่าถ้ามองจากชายฝั่งทางเหนือของทะเลสาบนะครับก็จะเหมือนเห็นเงาของภูเขาไฟฟูจินะครับกำลังอบอุ้มภูเขาไฟโอมูโรยามะนะครับเอาไว้อยู่ครับผมก็จะเป็นความสวยงามที่อลังการไปอีกแบบครับสำหรับการเดินทางมาที่ทะเลสาบแห่งนี้นะครับก็สามารถเดินทางได้จากสถานีคาวาคุชิโกะเซชันนะครับโดยรถบัสสายฟูจิคิวโกะนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ45นาทีนะครับผมก็จะถึงทะเลสาบโชจิโกะครับมาถึงทะเลสาบแห่งที่5นะครับก็คือทะเลสาบโมโตสุโกะนะครับหรือว่าเลคโมโตสุโกะนั่นเองครับทะเลสาบแห่งนี้นะครับขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่ลึกและใสที่สุดในบรรดา5ทะเลสาบฟูจิครับความสวยงามของธรรมชาตินะครับทำให้วิวทิวทัศน์นะครับที่นี่นะครับถูกนำเอาไปอยู่ในธนบัตรพันเย็นของญี่ปุ่นครับถ้าไปช่วงฤดูที่เป็นใบไม้ผลินะครับระหว่างช่วงเดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤษภาคมนะครับเราก็จะได้ชมวิวทิวทัศน์นะครับที่เป็นทุ่งดอกชิบะซากุระนะครับที่จะบานสะพรั่งปกคลุมทั้งพื้นที่ริมทะเลสาบนะครับให้กลายเป็นสีชมพูนะครับในช่วงเทศกาลชมดอกชิบะซากุระครับนับว่าเป็นไฮไลท์ของฤดูใบไม้ผลิที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งครับสำหรับการเดินทางมาที่ทะเลสาบแห่งนี้นะครับก็สามารถโดยสารรถบัสนะครับจากสถานีคาวาคุชิโกะเซชันนะครับโดยรถบัสสายฟูจิคิวโกะนะครับเดินทางมาประมาณ50นาทีนะครับก็จะถึงตัวทะเลสาบครับสำหรับการเดินทางนะครับจากโตเกียวนะครับมาเที่ยวที่ทะเลสาบฟูจิทั้ง5นะครับเอแนะนำให้ใช้คาวาคุชิโกะเซชันนะครับเป็นเซ็นเตอร์ในการเดินทางนะครับเพราะว่าจากโตเกียวนะครับสามารถเดินทางโดยรถไฟนะครับจากชินจูกุเซชันนะครับมาประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็สามารถมาถึงที่คาวาคุชิโกะเซชันได้เลยครับหรือว่าสามารถโดยสารรถบัสนะครับจากสถานีรถบัสนะครับซึ่งอยู่ติดกับสถานีชินจูกุนะครับก็มาที่คาวาคุชิโกะเซชันได้เช่นกันฮะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับก็สามารถเดินทางได้สะดวกนะครับจากโตเกียวครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับทะเลสาบทั้ง5แห่งรอบๆภูเขาไฟฟูจินะครับก็มีความสวยงามนะครับมีหรือว่ามีลักษณะแตกต่างกันไปนะครับก็หลายๆจุดนะครับก็สามารถเดินทางได้จากสถานีคาวาคุชิโกะสเตชันนั่นเองครับก็จะมีรถบัสนะครับของฟูจิคิวโกะนะครับวิ่งในส่วนของจากคาวาคุชิโกะนะครับไปอีก4ทะเลสาบนะฮะก็ลองดูนะครับว่าอาจจะเป็นอีกทางเลือกใหม่นะครับที่ท่านใดนะครับเคยมาที่คาวาคุชิโกะแล้วก็อยากจะลองเปลี่ยนไปเที่ยวที่อีก4ทะเลสาบที่เหลือนะครับถ้าใครยังไม่เคยไปเองก็แนะนำอยากจะให้ลองไปเที่ยวนะครับผมนะฮะก็ลองดูนะฮะใส่ไว้ในโปรแกรมของทุกท่านด้วยนะฮะที่อาจจะไปเที่ยวช่วงหน้าร้อนหรือว่าช่วงซัมเมอร์นี้นะครับผมนะฮะก็ลองดูนะครับสำหรับ EP นี้เอขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับจะเป็นอพาร์ทเราเป็นมากกว่าผู้จัดจำหน่ายตั๋วในญี่ปุ่นเราพร้อมให้คำปรึกษาแบบ Exclusive ตลอดทริปการเดินทางเพื่อให้คุณท่องเที่ยวแบบมั่นใจและประทับใจในญี่ปุ่นครับ